Inner Outer English คืออะไรเรื่องนี้มันมีที่มาครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการมันมีที่มานะฮะโดยวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง Inner Outer English นั่นเองโดยก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ภาษาอังกฤษแบบเดียวที่เรารู้จักภาษาอังกฤษนั้นมีการแบ่งจำแนกออกไปเยอะมากครับอย่างเช่นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษภาษาอังกฤษแบบอเมริกันที่มีการใช้คำหรือว่ามีนู่นนี่นั่นไวยากรณ์อะไรอย่างเงี้ยต่างกันแล้วก็อังกฤษแบบฟิลิปปินส์มาเลเซียภาษาอังกฤษแบบอินเดียอะไรอย่างเงี้ยครับคือจะเห็นได้ชัดเลยว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมีอยู่ในหลายๆประเทศทุกประเทศมีการใช้ภาษาอังกฤษในแบบของตัวเองซึ่งมันทำให้ภาษาอังกฤษเนี่ยมีความหลากหลายมากภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า variety โดย inner outer English เนี่ยมันเป็นนิยามครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดกลุ่มประเทศที่มี variety ในภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยแตกต่างออกไปเพื่อให้กลุ่มเขาอยู่ด้วยกันโดยกลุ่มตัวอย่างแรกก็คือ inner circle คือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกหรือว่าเป็น native speaker ในภาษานั้นๆยกตัวอย่างเช่นประเทศอเมริกาประเทศอังกฤษประเทศแคนาดาประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียอะไรเงี้ยครับคือประเทศที่เกิดมาเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษกันเป็นปกติเลยพูดได้อ่านได้เขียนได้เป็นภาษาแรกซึ่งจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากภาษาอังกฤษก่อนที่อังกฤษแล้วก็คนอังกฤษย้ายไปอยู่อเมริกันก็เกิดภาษาอังกฤษแบบอเมริกันแล้วก็คนอังกฤษก็ย้ายไปอยู่นู่นนี่นั่นก็มีออสเตรเลียมีนิวซีแลนด์มีแคนาดาอะไรเงี้ยครับซึ่งคนเหล่านี้ก็คือคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกนั่นเองเราจะเรียกประเทศกลุ่มอันนี้ว่าเป็น inner circle outer circle ก็คือประเทศที่ถูกล่าอาณานิคมในสมัยก่อนโดยสหราชอาณาจักรหรือว่า United Kingdom อะไรเงี้ยครับในสมัยก่อนยกตัวอย่างเช่นประเทศอินเดียสิงคโปร์มาเลเซียอะไรเงี้ยครับซึ่งภาษาอังกฤษของคนเหล่านี้ก็ประเทศเหล่านี้จะมีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเป็นภาษาทางราชการคือไม่ใช่ภาษาแรกครับประเทศเหล่านี้ก็จะมีภาษาแรกของตัวเองอยู่แล้วอย่างเช่นภาษาอินเดียก็มีฮินดีมีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการควบคู่กันไปกับภาษาแรกโดยภาษาอังกฤษในประเทศที่เรียกว่า outer circle เนี่ยเขาจะเรียกว่าESL หรือว่า English for Second Language ก็คือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2ส่วนอันสุดท้ายวงสุดท้ายก็คือ Expanding Circle ซึ่ง Expanding Circle เนี่ยคือกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือว่าเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่นต้องการอ่านข้อมูลต้องการทำธุรกิจต้องการเจรจากับคนประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเราเลยต้องเรียนภาษาอังกฤษเหล่านี้เพื่อไปพูดไปคุยกับเขาอะไรเงี้ยครับคือไม่ได้ใช้เป็นภาษาราชการหรือว่าพูดเป็นภาษาแรกอะไรเงี้ยยกตัวอย่างประเทศอย่างเช่นก็ประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นหรือว่าสเปนหรือว่าอะไรเงี้ยครับที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่สิต้องเรียกว่าคือใช้ภาษาตัวเองเป็นภาษาแม่แล้วก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเพื่อไปทำอะไรบางอย่างโดยภาษาอังกฤษอย่างนี้จะเรียกว่า EFL หรือว่า English as Foreign Language หรือว่าภาษาอังกฤษแบบชาวต่างชาติที่คนต่างชาติเรียนอะไรเงี้ยครับนี่ก็คือวงกลม3วงของภาษาอังกฤษนะครับก็คือมี inner มี outer มี expanding โดยวงกลมเนี่ยมันจะเริ่มมาจากข้างในก่อนแล้วค่อยๆออกใช่ไหมครับข้างในข้างนอกแล้วก็เป็น expanding ก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยมันค่อยออกจากข้างในครับมาจาก native แล้วก็มาเป็นภาษาราชการแล้วก็ค่อยเป็นคนที่ศึกษาเพิ่มเติมเองเรียนรู้ที่จะไปทำอะไรบางอย่างติดต่อธุรกิจไปเที่ยวหรือว่าไปประกอบอาชีพอะไรเงี้ยครับนี่ก็คือภาษาอังกฤษหรือว่าวงกลมภาษาอังกฤษทั้ง3อันที่อาจจะเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินแต่ก็รู้ไว้ก็ดีครับว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีการจัดกลุ่มอย่างนี้อยู่ด้วยมีทั้ง3แบบ3ประเภทอะไรอย่างเงี้ยก็คลิปนี้มาสั้นๆนะฮะก็ไม่รู้จะอัดคลิปอะไรก็เลยอัดคลิปเรื่องนี้แล้วกันพอดีเพิ่งเรียนมาโดยข้อมูลที่เอามาพูดเนี่ยผมเอามาจากที่ตัวเองได้เรียนมาจากหนังสือเรียนของตัวเองเรียนมาแล้วก็มาพูดให้เพื่อนๆฟังนั่นเองถ้าชอบก็กดไลค์นะครับกดแชร์พอดีหายไปนานเพิ่งปิดเทอมก็เลยได้มาทำคลิปมีไฟมาทำคลิปก็พยายามจะไม่อยากจะพูดเลยว่าพยายามแต่ก็จะพยายามจริงครับพยายามทำคลิปอยู่เรื่อยๆพยายามหาอะไรมาลงช่องบ่อยๆหลังจากหายไป2เดือนนะก็พยายามจะทำคลิปมันมีที่มามีวีล็อกมีอะไรเงี้ยครับโอเคแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรมีสงสัยอะไรเดี๋ยวจะมาพยายามมาตอบอาจจะมีพูดผิดไปบ้างนะฮะในเนื้อหาที่พูดไปก็ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าพูดผิดหรือว่าอะไรครับพูดผิดเหรอเห็นว่าพูดผิดก็มาแก้ได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนะครับช่วยกันแก้
เราอยู่ในสังคมที่เวลามีคนทำผิดหรือผู้ผิดอะไรเนี่ยเราควรที่จะช่วยกันแก้ช่วยกันให้คำแนะนำนะครับไม่ใช่เข้ามาด่าแล้วก็พูดว่าแบบพวกคุณผิดหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็หายไปเลยเวลาคนเราทำผิดครับเราก็ควรจะได้รับการให้อภัยแล้วก็แก้ไขให้มันถูกครับไม่ใช่เข้ามาแล้วก็เหมือนเข้ามาด่าแล้วก็หายไปไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ช่วยอะไรให้มันมีอะไรดีขึ้นนะครับท่านทำอย่างนั้นโอเคก็ฝากไว้ที่นี่แหละอยู่ก็เครียดเฉยเลยโอเคสวัสดีครับ